เราสองคนเป็นคนงานไซต์ก่อสร้างครับจะเอาของมาฝากคุณเล็กกับคุณต้นเหม็นก็เหม็นสกปรกก็สกปรกของแบบนี้พ่อกับแม่ฉันไม่กินหรอกค่ะกลับไปเถอะนี่แกหาว่าฉันเดินไม่ดูตาม้าตาเรือหรอไอ้คนงานก่อสร้างคนเราทุกคนมีความเป็นคนเท่ากันแต่ที่ไม่เท่าก็คือนิสัยกับสันดานคำว่าต่ำต้อยมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพแต่มันอยู่ที่จิตใจคนมากกว่าเล็กฟนมันโทรมาพี่บอกว่ามันจะมาทำงานที่ไซต์งานของเราอ่ะก็ดีนะพี่ได้โฟนมาทำงานอ่ะจะได้ช่วยพี่ดูแลคนงานด้วยงั้นพี่ว่าพี่จะให้มันไปอยู่ที่บ้านสวนน่ะดีไหมบ้านสวนเหรอก็ดีนะพี่อยู่บ้านสวนสะดวกสบายด้วยดีกว่าไปอยู่ห้องเช่าครับแคบออกก็ดีเหมือนกันนะใบจะแห้งหมดแล้วแม่คะแม่อ้าวเฟิร์นลูกเฟิร์นดีใจจังคิดถึงแม่ที่สุดเลยอ่ะแล้วก็คิดถึงพ่อด้วยนะคะแม่คิดถึงที่สุดเลยลูกดีแล้วลูกกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่สักทีนะลูกนะแล้วบริษัทเฟิร์นล่ะคะพ่อเป็นยังไงบ้างก็กำลังก่อสร้างอยู่ลูกพ่อให้ช่างเก็บรายละเอียดแล้วก็ทาสีอีกสักไม่น่าจะเกินอาทิตย์นะลูกก็น่าจะเสร็จแล้วดีเลยค่ะพ่อเฟิร์นจะให้รีบไปทำงานอากาศเมืองไทยร้อนมากเลยค่ะแม่เดี๋ยวเฟิร์นขอไปอาบน้ำก่อนนะคะพ่อไปลูกไปเนี่ยมานะคะไปแม่ให้แม่บ้านทำห้องมาเรียบร้อยแล้วลูกค่ะไปดีเหรอพี่มาถึงแล้วอ่ะเข้าเถอะนี่พวกแกสองคนเป็นใครน่ะมาบ้านฉันทำไมเราสองคนเป็นคนงานไซต์ก่อสร้างครับจะเอาของมาฝากคุณเล็กกับคุณต้นครับคุณต้นอ่ะเขาชอบกินปลาร้าสับมากเลยครับผมก็เลยเอามาฝากเหม็นก็เหม็นสกปรกก็สกปรกของแบบเนี้ยพ่อกับแม่ฉันไม่กินหรอกค่ะกลับไปเถอะแต่คุณต้นกับคุณเล็กเขาชอบกินมากเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ให้แกหน่อยนะครับฉันไม่ให้พ่อกับแม่ฉันกินแล้วไงสกปรกก็สกปรกกลับกันเถอะพี่คุณเล็กกับคุณต้นก็ไม่อยู่เนี่ยกลับกันก็ได้เป็นไงลูกออฟฟิศใหม่ของหนูชอบไหมชอบค่ะพ่อไม่ต้องห่วงนะตอนนี้พ่อก็ให้คนงานเร่งมืออยู่ก็อีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วลูกดีเลยค่ะจ้ะเดี๋ยวพ่อไปข้างนอกนะลูกนะหนูก็เดินดูแล้วกันนะได้ค่ะจ้ะThank you.
มีอะไรครับคุณหนูขวดน้ำใครมาวางแกะกาตรงนี้เนี่ยมันหกแล้วรองเท้าฉันหมดแล้วเนี่ยไปหาผ้าล้างรองเท้าฉันเดี๋ยวนี้นะก็คุณหนูเดินไม่ดูทางเองนี่ครับขวดน้ำมันก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วฮะนี่แกหาว่าฉันเดินไม่ดูตามาตาเรือเหรอไอคนงานก่อสร้างไปหาผ้ามาเช็ดตัวนี้นะผมไม่มีผ้าหรอกครับคุณหนูไม่มีผ้าก็เสื้อกันไงถอดมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วผมจะเอาที่ไหนใส่ทำงานล่ะครับคุณหนูก็เดี๋ยวฉันเช็ดเสร็จเนี่ยฉันก็คืนแกไงถอดมาสิมันร้อนหมดแล้วเนี่ยเร็วๆสิถอดเร็วๆได้ไหมเนี่ยแค่เนี้ยไม่เห็นจะยากเลยแอนยืนคิดอะไรอยู่เอ้าพี่ทำไมเสื้อพี่มันเลอะแบบนี้เนี่ยก็คุณหนูสิเอาเสื้อพี่ไปเช็ดรองเท้าเขาทำน้ำหกเลอะรองเท้าเหมือนเลยแล้วพี่ก็ถอดเสื้อให้เขาเช็ดอ่ะนะพี่ไม่ได้ถอดเขาบังคับให้พี่ถอดโหนี่ใส่คุณหนูนี่เขาไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยเนาะช่างเหอะไปเข้าบ้านดีกว่าจักรยานผมเองครับคุณหนูนี่แกอีกแล้วเหรอแล้วใครใช้ให้มาจอดตรงนี้ฮะรถฉันเป็นรอยแกเห็นไหมเนี่ยขอโทษด้วยนะคะคุณหนูปกติไม่มีใครเอารถมาจอดแถวนี้เลยนะคะนี่แกเถียงฉันเหรอฉันจะจอดตรงไหนก็ได้นี่มันบริษัทพ่อฉันจักรยานจนแบบเนี้ยฉันถอยเหยียบยังได้เลยจะลองดูไหมล่ะอย่าเลยครับคุณหนูเดี๋ยวผมเอาไปจอดที่อื่นเองก็ได้ครับก็ไปสิฉันไม่ได้ตั้งใจขอโทษทีนะนี่คุณทำแบบนี้เกินไปหรือเปล่าคุณหนูเนี่ยก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมองไม่เห็นพอดีว่าสายตาฉันน่ะมันมองไม่เห็นพวกคนจนๆหรอกเพราะว่าเงาหัวไม่มีไงคนจนๆมันก็คนเหมือนกันนะคะคุณหนูก็ใช่เป็นคนเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนชนชั้นต่ำไงไม่มีสูงไม่มีต่ำทั้งนั้นเฟิร์นคนเราทุกคนน่ะมีความเป็นคนเท่ากันแต่ที่ไม่เท่าก็คือนิสัยกับสันดานทำไมเฟิร์นทำแบบนี้ลูกเฟิร์นรู้ไหมว่าโฟนเขาเป็นใครอย่าเลยนะครับคุณต้นอย่าบอกเฟิร์นเลยนะครับถึงเวลาแล้วล่ะโฟนที่จะบอกความจริงกับเฟิร์นน่ะนี่แกคิดว่าแกเป็นใครฮะมาสั่งพ่อกับแม่ฉันห้ามพูดเนี่ยไอ้กระจอกเขาเป็นพี่ชายของเฟิร์นโฟนกับเฟิร์นอะ
เป็นพี่น้องกันแท้ๆเป็นลูกของลูกน้องเก่าของพ่อและแม่แม่ของเฟิร์นเกิดอุบัติเหตุตอนท้องเฟิร์นอยู่แล้วหมอช่วยชีวิตเฟิร์นได้แต่แม่ของเฟิร์นเสียชีวิตพ่อกับแม่เลยเก็บเฟิร์นมาเลี้ยงส่วนโฟนน่ะไปอยู่กับตากับยายที่ต่างจังหวัดจนกระทั่งตากับยายเสียชีวิตพ่อกับแม่ก็เลยรับโฟนมาทำงานที่นี่นี่เฟิร์นเป็นลูกคนงานก่อสร้างเหรอคะแม่เฟิร์นจะเป็นลูกใครก็ไม่สำคัญหรอกนะมันสำคัญอยู่ที่ว่าไม่ดูถูกคนด้วยกันจะยากดีมีจนอ่ะมันอยู่ที่ความดีเฟิร์นขอโทษนะคะพี่โฟนที่เฟิร์นพูดไม่ดีกับพี่โฟนนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเฟิร์นแต่ต่อไปนี้เฟิร์นต้องรู้จักใช้คำพูดให้ถูกที่ถูกคนคำว่าต่ำต้อยมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพแต่มันอยู่ที่จิตใจคนมากกว่าค่ะพี่โฟนเล็กโฟนมันโทรมาครับตัวแหลมแหลมโอเครู้ละเออโฟนมันโทรมาหาพี่บอกว่าจะมาทำงานที่ไซไลน์กับเราไซไลน์อะไรเนี่ยไม่ต้องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยถึงอะไรอยู่เออถึงอะไรเฮ้ยหัวเด็ดพี่เนี่ยรัตดาเล็กโฟนมันโทรมาหาพี่บอกว่ามันจะทำงานที่ไซไลน์กับเราเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยติดไซไลน์อยู่นั่นแหละก็ดีสิพี่ได้โฟนมาทำงานอ่ะจะช่วยดูแลไอ้จะช่วยดูแลขอโทษด้วยค่ะไม่เหมือนตอนซ้อมเลยอีกทีดีกว่าอีกทีดีกว่าจะได้ช่วยดูแลคนงานด้วยเหม็นก็เหม็นสกปรกก็สกปรกของแบบนี้พ่อแม่ฉันไม่กินหรอกกลับไปซะแต่คุณต้นกับคุณจะเรียกอะไรบังไหมเนี่ยบังไหมบังไหมตั้งไหนอ่ะตั้งใจมาตั้งใจจุ๊บใจเลยต้องมองรอบๆก่อนที่จุดตรงนี้แล้วมองรอบๆกองสปีดแอนแอคชั่นใครเอาขวดน้ำมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยมีอะไรครับพี่หนูใครเอาขวดน้ำมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยมันแกะกันมันหักเลอะทงทางฉันหมดเลยเนี่ยเอาไว้เอาไว้ตัวที่ตัวที่ไม่เสียบจักรยานจนแบบเนี้ยฉันถอยรถทับเหยียบทับได้เลยอ่ะพ่อกับแม่เลยเก็บเฟิร์นมาเลี้ยงส่วนโฟนน่ะไปอยู่กับตากับยายที่ต่างจังหวัดตาจากใบขอโทษค่ะนี่ตากับยายเลยแอนคนขอโทษนะคะพี่โฟนพี่โฟนพูดจาไม่ดีกับพี่โฟนนะคะไม่เป็นไรหรอกเฟิร์นแต่ต่อไปนี้อะไรวะยาวๆเออต่อไปเริ่มประโยคโฟนเลยไม่เป็นไรหรอก